สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV Channel Game แนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนว Open World เอาชีวิตรอดนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับอยู่กับเกมมือถือ Destiny Girl นะครับผมแต่อันนี้จะเป็นในส่วนของเซิร์ฟนอกนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเกม Destiny Girl นะครับเขาเปิดให้ทดลอง Close Beta ของเซิร์ฟ SCA นะครับตั้งแต่วันที่3มีนาคมจนถึง11มีนาคมนะครับใครที่อยากลองก็สามารถไปลองได้ในไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดของ Facebook Destiny Girl ได้เลยนะครับหน้าเพจเขาจะมีลิงก์ไปดาวน์โหลดนะครับผมโอเควันนี้เราจะพามาดูนะครับตัวละคร SSR ที่เขาจะแจกฟรีในเกมนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราทำไปคลิปนึงแล้วก็คือตัวเช็คสเปียร์นะครับที่จะแจกในกิจกรรมวันที่2ของกิจกรรมรุกกี้นะครับสำหรับตัวต่อมานะครับที่จะแจกเป็น SSR ฟรีที่ได้จากเกมนี้เนาะในรุกกี้เทรนนิ่งนะครับวันที่5นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับฮิวโก้จะเป็นตัวธาตุดินนะครับผมตัวธาตุดินที่เน้นไปที่ค่าผสมกันเนี่ยดูแล้วออกแนวจะเป็นแทงค์ซะด้วยนะครับแต่ไม่ใช่แทงค์หรอกสำหรับตัวละครฮิวโก้นะถ้าเท่าที่ดูคร่าวๆนี่จะมี Exclusive Gear Skill เป็นดีบัฟนะครับทำให้ลดค่าสปีดของศัตรูทุกตัวนะครับแต่อันนี้น่าจะยังต้องปลดล็อกไปหลายดาวก่อนถึงจะได้นะครับแล้วก็มีสกิลระเบิดนะครับเป็นฟิสิกส์ดาเมจล่ะนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสกิล ATK Physics Damage อีกแล้วนะครับสกิลแว่นนี่ล่ะสกิลแว่นเป็นลดค่าอะไรบางอย่างของศัตรูลงนะครับ Tenacity ของศัตรูลง 6% นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มค่าฮิตแล้วก็เพิ่ม Tenacity โอเคเดี๋ยวเราลองรับมาดูแล้วก็เอามาลองปั้นใช้งานดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับฮิวโก้โอ้โหเป็นเลขานุการแว่นของเรานี่เองนะครับ Scola Love to Research นะครับเป็นตัวธาตุดินเนาะโอ้โหมีแพ็คมาขายเลย30เหรียญ อันนี้สำหรับคนที่แบบไม่อยากรอแล้วก็แบบจะเติมเพื่ออัดเลเวลนะครับก็ซื้อได้เนาะแต่ของเราจะรอเพราะว่าถ้าเราเติมหมดทุกอย่างมันก็เหมือนไม่ได้เล่นนะโอเคเดี๋ยวขอรับของรางวัลอื่นๆนะครับพูดถึงตัวในวันที่5เนี่ยนอกจากฮิวโก้แล้วเนี่ยจะมีอีกตัวนึงนะครับแต่ว่าเนี่ยเงื่อนไขจะค่อนข้างยากกว่าหน่อยนึงก็คือเราจะต้องเก็บเลเวลของตัวละครเราให้ถึงเลเวล45นะครับเราจะได้ตัวนี้ออคทาเวียสนะครับออคทาเวียสจะเป็นตัวลมตีนะครับที่ค่อนข้างตีค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เติมเงินครั้งแรกก็จะได้ด้วยนะครับใครที่เติมเงินครั้งแรกแล้วก็สามารถทำเลเวล45ได้ทันภายใน15วันที่สร้าง ID เนี่ยก็น่าจะได้ออคทาเวียสมาเสริมมาเพิ่มดาวอีกเนาะเป็นตัวซ้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองปั้นตัวเมื่อกี้ดูก่อนนะเดี๋ยวรับของก่อนไอเดอร์นี่ดีอยู่อย่างนึงคือพวกของพวกนี้เราสามารถปิดเกมไว้นะไม่ได้อ่อนก็มารับได้นะครับหลายชั่วโมงโอ้มีชุดท่านดินด้วยพอดีเลยเลเวลขึ้นไป31แล้วอีก10กว่าเลเวลเราก็จะได้ลองดูนะครับได้อัพดาวของออคเทเวียสนะตัวใหม่คือตัวนี้นะครับฮิวโก้ฮิวโก้เป็นสายอคิลิตี้นะเป็นสายโจมตีด้วยสปีดอยู่แล้วนะครับเหมือนสายธนูเหรอตอนแรกผมนึกว่าเป็นสายเวทนะเนี่ยสกิลบอมนะครับสกิลปืนแล้วก็สกิลเสริมบัฟ2สกิลโอเคไม่มีอาวุธเลย อุปกรณ์ผมหมดโอเคเดี๋ยวลองอัพเลเวลดูนะครับเอาสัก41ก่อนอ้าวเหรียญเราไม่พอฮะแต่ไม่เป็นไร40ก็ใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองจัดตัวเมื่อกี้ลงดูเนาะฮิวโก้นะครับไปลองในชาเลนจ์ได้ไหมโอ้เจอทีมธาตุลมไม่ได้สินะเดี๋ยวลองดูในหอคอยนะครับทีมนี้พอได้อยู่ปรับทีมเดิมออกแล้วก็ส่งทีมธาตุดินไปอ
ฮิวโก้นะครับเป็นมือปืนสาวสาวแว่นสปีดโอ้ปาระเบิดแบบนี้แล้วก็ศัตรูจะติดลูกระเบิดอยู่บนหัวนะครับน่าจะเป็นลดเลือดทีหลังเนาะทามาโมะที่อย่างโหดกลายเป็นทามาโมะโหดกว่าอ่ะเจอทีมลมแต่ว่าเลเวลไม่สูงพอสู้ได้อยากจะขอดูสกิลของฮิวโก้หน่อยโอ้ผมว่าทามาโมะโหดกว่าเยอะเลยมีดีบัฟด้วยนี่นะครับดีบัฟของตัวฮิวโก้เนาะก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะ一瞬で決めるわ。天乱一瞬。なるほど。私の虜になりなさい。ปาระเบิดใส่2ตัวนะครับแล้วก็ติดสถานะสแต็กระเบิดไว้さあ、滑稽に踊りなさい。แล้วก็สกิลรอบ2คืออะไรโหทันไหมเนี่ยออกไม่ทันสักทีเดี๋ยวลองดูเรื่อยๆนะว่าจะได้ออกหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ออกโอ้สงสัยผมต้องเก็บเอาทามาโมะออกอ๋อนี่ไงมาแล้วโอ้สกิลนี้ก็โอเคนะแต่ความแรงนี่ยังสู้ตัวอื่นไม่ค่อยได้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นตัวฟรีเหมือนระดับมันก็จะยังไม่สามารถเทียบกับพวกตัวที่เติมมาได้นะตัวที่สุ่มมาจากกาชาอาจจะเป็นเพราะเลเวลด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ยังไม่ค่อยครบด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เด็ดขาดไม่โหดเท่าตัวออคเทเวียสออคเทเวียสนี่ก็จะเป็นอีกตัวที่แจกฟรีนะที่ผมบอกนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะโหดอยู่แล้วนะครับใช้ครับทีมท่านลมได้แล้วก็จริงๆไปได้ทุกทีมเพราะว่าออคเทเวียสสปีดค่อนข้างสูงนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวแจกฟรี2ตัวในวันนี้เนาะวันที่5นะครับเดี๋ยวผมลองเอาทามาโมออกแล้วก็ใส่เอียยาสุไปแทนมันน่าจะลดดาเมจไปเยอะเผื่อจะได้ดูท่าของฮิวโก้บ้างอยากดูว่าสแต็กระเบิดมันทำอะไรได้บ้างกลายเป็นจะโดนออคเทเวียสโชว์เก็บเรียบหมดไปแล้วนี่ไงโอ้ใช้ได้อยู่นะสกิลบอมอ๋อมันคือถ้าเกิดตัวไหนมันติดสแต็กบอมอยู่นะครับแล้วเราโจมตีซ้ำไปเนี่ยมันก็จะแรงยิ่งขึ้นนะครับของฮิวโก้เนาะส่วนตัวอีกตัวที่แจกฟรีนะครับตอนที่แต่ว่าเราต้องเก็บเลเวลของตัวละครให้ถึงเลเวล45นะครับของตัวออคทาเวียสเนาะออคทาเวียสนี่ก็จะเด่นในเรื่องของสปีดอยู่เลยนะครับสปีดเริ่มมานี่186เลยนะครับแล้วก็สกิลของออคทาเวียสสกิลนี้ก็จะเป็นอันแรกที่จะเป็นตีเดี่ยวค่อนข้างแรงมากนะสกิลนี้เพราะว่าตี 96% ATK นะครับแล้วก็มี 60% เนี่ยโอกาสที่จะส่งให้ศัตรูบินนะครับพอบินแล้วจะโดนสแต็กดาเมจไป 70% อะไรนี่แหละนะครับค่อนข้างแรงแล้วก็สกิลตีหมู่ก็แรงเหมือนกันนะครับคือถ้าเจอตัวท่าดินมาเนี่ยต่อให้เป็นแทงค์อย่างเคาทูมาก็โดนทีเดียวก็บินเหมือนกันนะออคเทเวียสตีนะครับตัวเช็คสเปียร์วันก่อนเนี่ยที่แนะนำเมื่อวานนี้นะครับมันไม่มีบอลคือมันไปลงทีมไหนก็ได้นะครับไม่ได้มีบัฟพิเศษอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นตัวฮิวโก้ล่ะฮิวโก้จะมีบอลหรือเปล่ามาดูกันฮิวโก้ก็ไม่มีบอลเหมือนกันนะครับก็คือตัวเนี้ยสามารถใส่ไปในทีมท่าดินแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ต้องเน้นอะไรส่วนออคทาเวียสนะครับซึ่งเป็นตัวที่เราต้องเก็บเลเวลถึง45ก่อนเนี่ยตัวนี้น่าจะมีบอลอยู่นะก็คือนี่นะครับบอลคอมมานเดอร์นะครับคือออคทาเวียสจัดทีมกับทีมชุดเนี้ยนะครับก็จะได้บอลบัฟพวกนี้นะครับแต่ว่าจะต้องเก็บโททอนฮันเทรสแรงจนถึงระดับก่อนนะก็คือมีนโปเลียนนะครับ
ริชาร์ดฮันนิบอลออคทาเวียสโนบุนากะนะครับคือต้องมี5ตัวครบนะครับแล้วก็จะได้โบนัสเอฟเฟกต์ตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งออคทาเวียสตัวที่เติบตังครั้งแรกแล้วก็แจกฟรีตอนที่ใครที่เก็บเลเวลตัวละครถึงเลเวล45นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาส่งท้ายคลิปด้วยกันสุ่มกาชาสักนิดนึงแล้วกันรู้สึกว่าจะมีเพชรมีอะไรเหลืออยู่โอ้มีเสื้อเกราะมาขายอยากซื้อเกราะสุ่มก่อนตัวนี้จะเป็นตู้ตัวใหม่ๆนะครับอย่างฮอนดะทาดาคัตสุเนาะแล้วก็ตู้นี้จะเป็นโรบินฮูดเอาละเราจะมาสุ่มตู้นี้แล้วกันนะครับตัวที่อยากได้เหรอออคเทเวียสกับอะคิมิจิผมอยากได้ตัวธาตุน้ำมาบ้างลองสุ่มดูเลยปึ๊บได้ไม่เอ่ยโอ้โหไม่มี SSR เลยถ้ามีจะเป็นสีส้มๆเนาะเงียบเลยวันนี้ SR ล้วนๆนะครับเฟรนด์ชิพนี่ก็ยังสุ่มไม่ได้เนาะแล้วก็ตู้ลมยังขาดใบอยู่อีกนะครับอ่ะก็ไม่ได้อะไรโอเคครับสำหรับคลิปนี้แนะนำตัวละคร SNR ที่แจกฟรีในวันที่5นะครับก็เป็นฮิวโก้แล้วก็ออคทาเวียสเนาะแต่ว่าออคทาเวียสอย่างที่บอกนะครับเราต้องเก็บเลเวลตัวละครให้ถึง45ก่อนเนาะถึงจะรับได้นะครับแต่ว่าออคทาเวียสเนี่ยสามารถได้จากการเติมเงินครั้งแรกนะครับท็อปอัพเติมเงินครั้งแรกปุ๊บก็จะได้เลยนะครับพร้อมกับชุดอุปกรณ์สวมใส่ของเขาด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกม Destiny Girl นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ผมไว้นะหรือว่าใครที่ชอบแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแล้วก็แนว Open World เอาชีวิตรอดอะไรแบบนี้ก็กด Subscribe ไว้ได้นะครับบางทีก็มีเกมมาไลฟ์อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคลิปเกมมาเรื่อยๆโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับฉันก็ほぼ一日中炎と過ごしていますが火傷したことはありませんお父様の厳しい訓練のおかげです